เจ๋งมากนะครับไม่รู้ว่าโรงแรมอื่นๆเหมือนกันไหมมีซึ่งในตู้เย็นจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับอันนี้ที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ก็จะมีเป็นตู้เย็นเปล่าครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามารับชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมการรีวิวห้องพักในตัวเมืองเชียงใหม่แห่งหนึ่งซึ่งที่ผมได้มาพักในคืนนี้ก็เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางแต่เช้าด้วยเครื่องบินแต่ด้วยพรุ่งนี้เป็นรอบเช้ามากซึ่งต้องมาพักที่นี่คืนหนึ่งก่อนถึงจะทำให้เดินทางได้ทันนะครับก็ผมจะไปช่วยเปิดร้านให้เจ้านายเก่าของผมสักประมาณเดือนหนึ่งที่กรุงเทพนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวชมห้องนี้กันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นห้องพักของโรงแรมที่มีชื่อว่าเบิร์นเฮาส์195ซึ่งโรงแรมแบบนี้ห้องพักแบบนี้ผมก็เพิ่งได้มาพักครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับก็ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเจ้านายของผมที่หาห้องเตรียมไว้ให้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวห้องให้ชมตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งนี่นะครับตอนแรกที่ผมเข้าห้องมาเมื่อกี้ไฟมันดับแล้วผมเปิดไฟยังไงก็ไม่ออกก็ต้องเลยย้อนกลับไปถามที่เคาน์เตอร์ซึ่งมันมีเจ้าการ์ดตัวนี้ครับถ้าเราเข้ามาแล้วต้องเสียบเข้าไปตรงช่องตรงรูของมันตรงนี้แล้วจะทำให้ไฟในห้องเปิดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นี่ครับเจ๋งมากนะครับไม่รู้ว่าโรงแรมอื่นๆเหมือนกันไหมมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับภายในห้องในห้องนี้ก็จะมีเตียงคู่2เตียงนี่นะครับซึ่งก็ปูด้วยผ้าปูที่นอนสีขาวแล้วก็มีหมอนเตียงหนึ่งจะมีหมอน2อันนะครับไอ้เตียงนี้เมื่อกี้ผมนอนเล่นไปแล้วมันก็เลยอาจจะดูยับหน่อยนะครับหมอนจะมีให้2อันนี่ครับบนหัวเตียงก็จะมีปลั๊กไฟด้วยนะครับนี่ปลั๊กไฟข้างบนก็จะมีหลอดไฟแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปิดตรงไหนนะครับถัดจากตรงเตียงตรงนี้แล้วก็มาด้านนี้ก็จะมีตู้เย็นแล้วก็ทีวีในตู้เย็นจะไม่มีอะไรนะครับผมเปิดดูเมื่อกี้ของที่เห็นนี่เป็นของที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับนี่บนโต๊ะก็จะมีทีวีเครื่องนึงด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำมืดเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับนี่นะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านมีของที่ต้องใช้ก็มีสบู่แล้วก็แชมพูมีทิชชู่ที่ทางห้องเตรียมไว้ให้นะครับด้านนี้ก็เป็นโถชักโครกแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นก็มีฝักบัวก็อาบน้ำทั่วไปนี่นะครับห้องน้ำกว้างแล้วก็สะอาดมากครับครับย้อนกลับมาทางฝั่งขวามือของห้องน้ำก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งบนโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีน้ำ2ขวดแล้วก็แก้ว2ใบวางอยู่ตรงหน้ากระจก
ตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นของที่ผมซื้อมาถัดจากโต๊ะแป้งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ากว้างมากครับใหญ่มากในตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรให้นะครับนอกจากไม้แขวนเสื้อ4อันเสื้อนี้เป็นเสื้อของผมนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับตู้เสื้อผ้านี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างที่เราสามารถมองด้านนอกผ่านกระจกบานใหญ่ได้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังของห้องพักด้านหลังของโรงแรมแห่งนี้ซึ่งฝั่งโน้นก็น่าจะเป็นบ้านของคนนะครับครับที่พักแห่งนี้มีชื่อว่า Urban House 195ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินซึ่งก็ถือว่าเป็นห้องพักที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ใช้ได้เลยล่ะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีที่พักเวลามาเชียงใหม่ก็ลองมาพักที่นี่กันได้นะครับสำหรับในส่วนของราคาห้องพักผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่ผมเห็นในโบชัวเมื่อกี้ช่วงนี้ราคาอยู่ที่ประมาณคืนละ399บาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเปิดดูหาดูในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเจ้านายของผมอีกครั้งหนึ่งที่หาที่พักเตรียมไว้ให้ผมในคืนนี้ก็ขอขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ